นะคะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะของพระพุทธเจ้าและองค์นาคาที่ตั้งอยู่บนเขาสวายแห่งนี้และท่านก็ได้อบอกอาจารย์ยโสธราว่าท่านสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถ้ามีปัญหาอันใดที่จะให้ท่านช่วยนะขอให้มาหาท่านแล้วก็บอกกล่าวท่านในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าช่วยได้ท่านจะช่วยนะคะโดยครั้งแรกนะคะที่ ท่านพ่อเนี่ยนะคะได้ช่วยอาจารย์เนี่ยนะคะท่านได้บอกว่าท่านได้อยู่ที่นี่มานานนะคะแล้วก็ท่านเห็นเรา,ามาเดินที่นี่ตั้งแต่เด็กน้อยนะคะแล้วก็ถูกชะตาแล้วก็เห็นวา่าเป็นผู้ที่ทำบุญกุศล ไว้แล้วก็มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีจิตศรัทธานในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะท่านก็เลยอยากจะให้ชั่ววานให้เราเนี่ยได้ทําทุระให้ท่านนิดหนึ่งได้หรือไม่อย่างไรนะแล้วก็อาจารย์ก็เลยได้ไปทําตามพันธสัญญาของท่านแล้วก็บอกว่า,าถ้าอยากได้อะไรบอกมานะคะถ้าทําเรื่องนั้นเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าขอให้มี ผู้ติดตามอาจารย์นะคะทางช่อง youtube และก็ทางช่องเรียวแล้วก็ให้เปิดค่ากา,ารมองเห็นตลอดจนถึงให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้มีคนมาดูเยอะๆหน่อยให้มีคนติดตามแล้วก็ให้ผ่านเรียวสัยทีให้ผ่านสตรีให้ผ่านอะไรสัทีนะคะในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะท่านก็บอกว่าได้เดี๋ยวเราจะช่วยเองนะคะหลังจากนั้นนะคะ ยูทูบของอาจารย์เนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาเพียง4วันเท่านั้นก็มีคนติดตามถึง1,500คนนะคะใน,นระยะเวลาเพียง4วันนะคะวัน